ไอดอลของการวิภากรนะภรรยาหรือเมียของคุณเสกโลโซเนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook นะฮะออกแนวประชดประชันไม่พอใจพฤติกรรมของสามีตัวเองเนี่ยทำนองว่าเสกโลโซให้ไปบำบัดยาเอาจริงๆคือเหมือนให้ใส่ไอ้สามีตัวเองไปบำบัดยาหลังสามีทำตัวไม่ดีแล้วก็ไม่รู้จักสำนึกผิดจนส่อเขาว่าเฮ้ยน่าจะเลิกกันรอบ2ล่าสุดครับก็มีการแชทไลน์ตอบโต้กันแบบเผ็ดร้อนเลยนะฮะหลุดออกมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกครั้งนึงข้อความคือคุณเสกเนี่ยไปอยู่ตรงตู้กระจกตู้กระจกที่แบบเหมือนมีแก้วอ่ะมีแก้วเยอะมีแก้วเยอะๆอ่ะแก้วของคุณการที่คุณการเขาสะสมมาเขาชอบคุณเห็นไหมวันนั้นที่คุณไปบ้านเขาอ่ะผมไปผมคุณการก็เล่าให้ฟังแก้วเนี่ยเขาคือเขาชอบมากเป็นแก้วอะไรเป็นแก้วของพี่การครับผมเป็นแก้วช็อตเล็กๆใช่ไหมช็อตเล็กๆครับผมเป็นแก้วเหมือนของสะสมของคุณการเนี่ยแหละนี่เราจะมีรูปนะคุณเสกไปถ่ายรูปข้างหน้านั้นกูจะทุบทิ้งแน่นเขาพูดอย่างนี้กูจะทุบแก้วแม่งทิ้งให้หมดเลยถ้ามึงไม่ปิดเฟซบุ๊กทุกอันภายใน6นาทีโอ้โหกูจะทุบแก้วทิ้งแม่งให้หมดเลยถ้าไม่ปิดเฟซบุ๊กทุกอันภายใน6นาทีคาดว่าอย่างที่รู้สึกคุณแจ็คไปดูมาแล้วเป็นแก้วช็อตใช่ไหมฮะรายการของเราเนี่ยเคยไปแล้วแก้วช็อตต้องบอกว่าเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปย้อนดูนิดนึงนะฮะตอนที่ผมไปบ้านเนี่ยไปดูความหวานของพี่เสกโลโซแล้วก็พี่การกันหน่อยดีกว่าว่าเขาเนี่ยรักกันแค่ไหนครับไปดูนะฮะเป็นรูปที่คุณการเขาเป็นคนจัดครับพี่พี่เองไม่ค่อยได้ไม่ค่อยจัดรูปการเป็นคนจัดรูปเพราะจริงข้างบนนี่ก็จะเยอะเห็นไหมนั่นคุณไปบ้านเขามาเขารักกันแป๊บเดียวเองไม่หมายถึงว่าความรักของเขาหาเรื่องอีกแล้วไม่ใช่ผมจะบอกว่าตอนตัดต่อมามันแป๊บเดียวเองโพสต์จริงๆมีเยอะกว่านี้เออแต่เวลาเราน้อยนี่เราเล่าหลายเรื่องแล้วเนี่ยผมปั่นจักรยานมาเนี่ยเนี่ยฉันก็ปั่นต่อไงฉันก็ปั่นต่อชอบปั่นเลยผมมีเรื่องแกปั่นจักรยานฉันเน้นเป่ามูลิเน็กไงไม่ใช่ผมบอกมีเยอะกว่านี้ความรักของเขาอ่ะทำไมดูน้อยเมื่อวันก่อนนี่คุณเสกโลโซที่ออกมาเล่นคอนเสิร์ตการกุศลนะฮะก็ได้เปิดใจว่ายอมรับว่ามีปัญหากับภรรยาจริงๆนะแต่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรผัวเมียกันเคลียร์กันได้ครับแล้วก็เรื่องปืนที่ภรรยาโพสต์เฟซบุ๊กว่าตัวเองเนี่ยกลับไปพึ่งยาเสพติดอีกครั้งนึงอ่ะขอบอกว่าไม่จริงนะครับส่วนสาเหตุที่ทะเลาะกันเนี่ยเพราะภรรยาเนี่ยหนีเที่ยว RCA โอ้โห RCA เขายังเที่ยวกันอยู่ไหมฮะทุกวันนี้โอ้ยภรรยานี่หนีเที่ยว RCA ครับเขาว่าอย่างนั้นไม่ค่อยยังวัยรุ่นก็ยังวัยรุ่นภรรยาเนี่ยไม่ค่อยจะดูแลลูกๆติดเพื่อนจนเกินไปไม่เปียกนี่ขอวิเคราะห์หน่อยได้ไหมว่าอย่างนี้อยู่กันนานไม่เลิกหรอกอ้าวอีกแล้วบรรทัดฐานนี้จากใครก็ทั่วไปจริงๆยิ่งนะยิ่งผัวเมียทะเลาะกันยิ่งตีกันยิ่งหลักกันลูกเท่าไหร่ลูก3แล้วลูก3แล้วอ่ะไม่เลิกหรอกลูก3แล้วอ่ะส่วนสาเหตุก็อย่างที่บอกเขาพูดอีกครั้งนึงมันก็ตลกสาเหตุที่คุณเสกให้สัมภาษณ์ภรรยาหนีเที่ยว RCA แล้วก็ไม่ดูแลลูกๆแล้วก็ติดเพื่อนจนเกินไปเนี่ยนะฮะด้วยความโมโหจริงๆเนี่ยคุณเสกก็เลยทุบโทรศัพท์มือถือตอนนี้3เครื่องแล้วโอ้โหเขากะจะเปลี่ยน iPhone 6หรือเปล่า iPhone 6ตอนนี้ภรรยาก็ออกจากบ้านไปอาทิตย์นึงแล้วเดี๋ยวคงกลับมาขอให้แฟนเพลงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงฉันไม่ต้องห่วงพี่จัดการให้เอาอีกแล้วไอดอลเอาอีกแล้วผมชอบไอดอลของผมอะเอาอีกแล้วโอ้ตายแล้วล่าสุดฮะเมื่อคืนนี้จริงล่าสุดเองนะฮะเมื่อคืนคุณการได้โพสต์ภาพเอาจริงๆร่างกายมีรอยฟกช้ำพร้อมข้อความว่าถ้าเลี้ยงด้วยเท้าจะให้กูตอบแทนด้วยเท้าไหมไอ้มึงเนี่ยยั่วกูได้ทุกวันนะถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้ก็เจอกันสักครั้งยังมีอีกเยอะผลงานดีๆของมึงเนี่ยขอโทษด้วยนะลูกเดี๋ยวแม่จะไปรับออกมาโอ้โหยังมีอีกเยอะผลงานดีๆของมึงเนี่ยหมายถึงอะไรฮะอาจารย์แจ๊ผลงานก็คอนเสิร์ตใหญ่ครับคอนเสิร์ตใหญ่ไม่เยอะครับพฤติการนี้เจอเลยประเด็นยังไม่หมดแค่นี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยคือยังมีภาพออกมาก็คือว่าพี่เสกเนี่ยได้โพสต์ภาพเนี่ยเป็นภาพของไทเทเนียมแล้วก็มีภาพเท้ามานะคะแล้วก็มีระบุข้อความว่าเห็นชัดเจนกันไหมเด็กๆหลายคนก็รับไม่ได้บอกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่สุภาพนะคะแม้แต่คุณโจอี้บอยเนี่ยก็ออกมาคอมเมนต์ว่าพี่เสกพี่ทำเกินไปนะ
แล้วหลังจากนั้นนะคะคุณเสกโลโซเนี่ยก็ลบภาพนี้ออกจาก Facebook ของตัวเองแต่ว่าก็มีคนในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแคปไว้ได้แคปไว้ทันนะคะจนภาพเนี่ยกลายมาเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเนี่ยเข้ามารุมวิพากษ์วิจารณ์ว่าการกระทำเนี้ยดูไร้มารยาทส่วนมากก็จะแสดงความคิดเห็นว่าพี่เสกโลโซเนี่ยควรจะกลับไปบำบัดยาเสพติดอีกครั้งเพื่อเพราะว่าพฤติกรรมล่าสุดเนี่ยมันเกินไปคุณโจอี้บอยเนี่ยปกติเราอาจจะเห็นเขาแบบว่าก้านคอครับก็อาจจะเห็นเขาร้องเพลงแบบว่าแรปๆคุณโจอี้บอยนี่จริงๆแล้วเป็นคนที่เรียบร้อยมากนะใช่เรียบร้อยคุณต่อยเป็นคนที่เรียบอะไรนะเขามีฉายาครับคุณต่อยครับเสด็จกันใช่ๆเขาเป็นคนเรียบร้อยมากจริงๆแต่พี่เสกกับพี่ๆไทเทเนียมเนี่ยเขาก็ใช่ไหมเขาสนิทกันหรือเปล่าคือคุณขันกับคุณเสกเนี่ยเขาเคยขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันเขาสนิทกันอยู่แล้วก็ไม่อยากให้แฟนคลับเนี่ยคิดอะไรมากเพราะเราเป็นขวัญใจคุณเสกโลโซไงนี่ผมเชียร์พี่เสกอยู่แล้วแต่ล่าสุดคุณขันไทเทเนียมไม่รู้ว่าเป็นFacebook จริงหรือ Facebook ปลอมเอ้าเหรออ่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าคุณขันเนี่ยออกมาโพสต์ว่าผมไม่เคยแม้แต่รู้จักนะเสกแต่สิ่งที่คุณทำไปอ่ะมันเท่ากับว่าไม่ให้เกียรติคนร่วมอาชีพด้วยกันเลยครับไม่เป็นไรคุณเคยล้มมาแล้วครั้งหนึ่งประชาชนให้อภัยผมจะรอดูคุณล้มอีกครั้งนะครับโอ้โหวันหลังหากคุณต้องการกระแสเพื่อโปรโมทคอนเสิร์ตที่คุณจะจัดรบกวนอย่าให้กระทบกระเทือนผู้บุคคลอื่นจะดีกว่านะครับก็ไปถ่ายภาพคุณเล่นยาลงน่าจะได้ผลตอบรับที่ดีกว่านี้ครับตายตายตายไปกันใหญ่แล้วคอนเสิร์ตก็ไม่รู้ว่าเป็นของคุณฉันจริงของคุณฉันปลอมนั่นแหละค่ะก็ขอให้เรื่องนี้จบด้วยดีนะคะทั้งเรื่องของพี่เสกกับภรรยาขอให้ดีกันแล้วก็เรื่องกับเรเดนกับไทเทเนียมให้ผมโทรไปเคลียร์ให้ป่ะล่ะเดี๋ยวโทรไปเคลียร์พี่เสกจัดไปจัดตอนจบรายการเคลียร์ให้จัดไปว่าจะต้องขอบัตรคอนเสิร์ตฟรีด้วยจะไปดูไหมฮะแต่ฉันอยากไปดูนะไปป่ะล่ะฉันอยากไปดูแล้วถ้าเขาบอกไปเอามดมาเอาบัตรที่บ้านพี่ได้ไหมก็ต้องไปเอาหน่อย